นี่เลยถ่ายรูปแชะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสมมติฐานของความหน่วงซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่2กันแล้วนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเขาจะปลดมาจำนวน1ด่านตรงส่วนนี้เนี่ยเขาให้ทีมเรามาเป็นคาเวคอลเล่ชิงชิวแล้วก็ฝั่งของตัวโคโกมินะครับน้องหนังเงือกนะซึ่งรางวัลเราจะต้องเก็บไว้ครบ 1,500 แต้มจับจุดอ่อนนะครับหรือก็คือถ่ายรูปศัตรูใช่ไหมให้ครบ30จุดแล้วก็อันนี้ต้องทำการทายจุดอ่อนเนี่ยให้ครบทั้งหมด7แห่งได้ในครั้งเดียวก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับวันที่แล้วเลยเพียงแต่ทีมเปลี่ยนนะนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเริ่มท้าทายคุยกันก่อนว่าจริงๆแล้วคาเวเนี่ยมีวิธีได้2แบบนะครับคือกดชาร์จตีกับตีปกติทั้งนี้เคสกรณีที่เขาให้ชิงชิวมาผมน่าจะไปทางตีปกติมากกว่านะนี้เราตั้งค่าทีมได้นะครับสลับตัวได้นะแต่ผมจะไม่สลับเดี๋ยวไปทางนี้เลยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับคอลเล่คอลเล่ไปสกิลชิงชิวสกิลแล้วก็นี่ครับปลาน้ำสารระเบิดระเฟืองครับแล้วก็เคลือบให้คาเวนิดนึงนะไปไหนแล้วเอาอยู่นี่ตีไปก่อนรอจังหวะที่ตรงส่วนของไอ้เนี่ยครับมันจะมานะถ้าแมงกับคุณทันไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีกนิดนึงมาโผล่มาโอเคชุดใหม่ผมมาแล้วเราก็นี่เลยถ่ายรูปแชะโบบะเรียบร้อยพลังงานน้ำมันแรงมากหุยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นพวนเลยอ่ะเดี๋ยวทันไหมเนี่ยทันไหมโอ้โหจุดอ่อนไม่ครบแน่เลยไม่เลยเอามาก่อนนะครับอ๋อโอเคโอเคเราหันมุมกล้องได้ได้อีกไหมไม่ได้แหละถือว่าได้เยอะอยู่นะฮะไม่เป็นไรนี่อะไรเนี่ยสารพัดของคุกกิ๊กโอเคแต่ไปก่อนเลยนะเพราะว่ามีตัวแปะตรงส่วนของน้ำหลายตัวอยู่ไม่มีปัญหาครับสั่งมาครับระเบิดนิดนึงเราก็นี่ครับคาเวเขาคงมีหมดแล้วทางระเบิดก่อนฮะต้องเป็นเซตต่อไปมั้ยถึงจะสามารถถ่ายรูปได้หรือเปล่าอ่ะถ่ายได้งั้นเราเอาไปก่อนโป๊ะ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 จะได้เร็วๆนะคิดเวลาแล้วถ่ายรูปคนคิดกิจก็คิดได้นะเนี่ยโอเคไปครับดาเมจชิงชิวแปะนิดนึงมาอย่างนี้ไปเลยหูพุทธาโคโคมิมันแบบโอ้ my god จังหวะไม่ดีนะครับตะกี้น้องก็เลยแบบดูท่าเขายังไงไม่รู้เหมือนกับว่าเออมันแปลกอะคุณนี่อะไรฮะนิดหน่อยอ่ะมันก็คุณจริงๆต้องรอกะต่อเวลาเนี่ยแต่ว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะกายหักหรือเราต้องเวียนตัวบอกตรงๆนะครับว่าไม่ชินทีมนี้เอามากๆอ่ะต่อเวลาแมงกระพุนน่าจะได้มั้งคิดว่าคือผมจำวินาทีไม่ได้เพราะไม่ได้มีตัวโคมิอยู่ในทีมนะมาถึงแน่ดีแทบจะไม่เคยเล่นเลยมั้งยกเว้นมีอยู่คลิปเดียวอะครับที่เคยเกือบก่อนโอเคเดี๋ยวเรารอชุดต่อไปค่อยถ่ายนะตอนนี้จุดอ่อนมันเกินกว่า30ไปแล้วเออเขาอยู่ที่30นะฮะโอเคมาหูยังไม่เกิดด้วยไหมเนี่ยเร็วไปหน่อยเอาไปเลยได้อยู่นะครับได้อยู่ไปนี่ดีกว่าจะเล่นง่ายกว่าไม่ใช่อะไรไม่ชินด้วยนะฮะโอ้โหจุดอ่อนหมดไหมเนี่ยได้แหละแต่วันนี้จะน้อยกว่าวันแรกหน่อยนะฮะด้วยความที่ผมไม่ค่อยชำนาญทีมนะอะประมาณนี้ได้อยู่โอเค
ชิลนะฮะถอดสมองเล่นกันไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ของรางวัลกันบ้างสำหรับวันที่2แน่นอนนะครับ60ปลายมอดเจมนะนี่ก็มีของอื่นๆที่ใช้สำหรับในการอัปเกรดตัวละครด้วยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ